่รายการ Inside Stock ด้วยความที่คุณชาญชัยคลุกคลีด้านตลาดทุนมานานการลงทุนของเสือ9ชีวิตรายนี้จึงน่าสนใจซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ถูกจับตามองมาโดยตลอดเมื่อทีมงานได้มีโอกาสคุยกับคุณชาญชัยเป้าจึงพุ่งไปที่บริษัท Lockworth ที่คุณชาญชัยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 34% เมื่อปีที่ผ่านมาทำไมเขาถึงสนใจเข้าไปถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์นี้ส่วนตัวล็อตผมเข้าไปเนี่ยผมก็ไปลงเพราะว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเจ้าของเป็นเพื่อนกันก็เข้าไปอินเวสต์ก็เข้าไปถือหุ้นเฉยๆนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยมองว่าโอกาสที่จะพัฒนาในอนาคตมันจะมีมาอย่างไรบ้างมันเป็นลองเทอมอันนั้นเป็นลองเทอมยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปช่วยเขาทำงานยังไม่ได้มีแนวคิดอื่นเลยครับเป็นอินเวสเมนต์เฉยๆนี่ก็ลงทุนมาปีกว่าๆยังไม่ได้ทำเลยแม้จะยังหาคำตอบไม่ได้อย่างชัดเจนครับว่าทำไมเขาถึงลงทุนหุ้นนี้เพราะคำตอบเขาก็คือการเข้าไปถึงเพื่อนแต่หากตรวจดูความสัมพันธ์จะพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นโนร็อกที่เป็นเพื่อนกับคุณชันชัยก็คือตระกูลพงสุทธิมนัสครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ในแพลตินัมหรือว่าแพลตนั่นเองหลักการลงทุนของคุณชันชัยนั่นก็คือการลงทุนอย่างกระจายสินทรัพย์ออกไปหลากหลายครับทั้งในหุ้นการฝากธนาคารซื้อพันธบัตรและอื่นๆครับผมเชื่อว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีธุรกิจหลักของแต่ละคนที่มีอยู่ในธุรกิจหลักเช่นไปมีโรงงานอุตสาหกรรมไปมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่เหลือเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นฝากธนาคารซื้อพันธบัตรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอะไรที่เราจะต้องมองถ้ามีอะไรที่มากขึ้นใช่ไหมครับเราจะมองว่าเราจะไปร่วมทุนในกิจการที่กำลังจะเข้าตลาดซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นและกองทุนครับสิ่งที่ต้องดูก็คือผลตอบแทนรายปีและต้องดูละเอียดว่าผลตอบแทนที่ได้มานั้นเป็นผลตอบแทนที่เงินต้นยังคงอยู่หรือว่าเงินต้นหายไปคือต้องมาอย่างนี้ก่อนครับอันที่หนึ่งเนี่ยมุมมองคอร์ปอเรทที่เราจะเข้าเนี่ยเราต้องมองว่าหนึ่งมีโกรทไหมสองเนี่ยแนวโน้มจะเข้าตลาดมีมากแค่ไหนในอนาคตนะครับแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจที่ดีอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานที่มองก่อนคือตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันใกล้กันมากนะครับตลาดพันธบัตรมันก็ไปมองเรื่องดอกเบี้ยนะครับตลาดหุ้นมันก็เป็นมองเรื่องดิวิเดนด์นะครับเพราะงั้นทั้ง2ตลาดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะที่โอกาสที่มันจะสับเปลี่ยนเมื่อเวลาไปมองบางที่มันก็ไม่ได้เป็นพันธบัตรเดียวมันเป็นกองทุนก็ต้องไปมองภาพรวมกองทุนว่าภาพรวมกองทุนนั้นผลตอบแทนเป็นอย่างไรแต่ละกองทุนวิธีคิดวิธีบริหารเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปนั่งดูนะครับแอสเซทที่อยู่ในกองทุนเป็นยังไงก็ต้องไปนั่งดูแต่ถ้ามาเป็นกองทุนหุ้นก็ต้องไปมองตัวหุ้นและที่สำคัญก็ต้องไปมองตัวผู้บริหารกองทุนนะครับแต่ถ้าจะไปเจาะลึกในตัวหุ้นแต่ละตัวเราก็ต้องเข้าไปเล่นเองก็เหมือนอย่างที่อินเวสเตอร์เข้ามาในตลาดหุ้นใช่ไหมครับผมมีเงินสักล้านหนึ่งผมอยากซื้อปตท.ผมก็ต้องดูว่าปตท.เป็นยังไงผมอยากจะไปซื้อหุ้นไทยออยล์ผมก็ต้องดูไทยออยล์เป็นยังไงนะครับผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างโกรธเป็นยังไงบ้างนะครับความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างนี่เป็นรายตัวคือทุกอย่างมันหนีไม่พ้นผลตอบแทนนะครับผมก็จะไปเทียบผมอาจจะไปเทียบกับดอกเบี้ยถ้าผมไม่มีทางเลือกผมไปฝากดอกเบี้ยผมได้อยู่50ตังค์หรือ75ตังค์ผมก็จะไปลงทุนในหุ้นที่ผมมีตอบผลตอบแทน2บาทก็ได้บาท50ก็ได้มันก็มากกว่าแต่การลงทุนมีความเสี่ยงก็ต้องไปพิจารณาว่าเงินต้นมันจะเป็นยังไงบ้างมองกองทุนก็เช่นเดียวกันครับสมมติเป็นลงกองทุนเขาบอกว่ากองนี้ผลตอบแทน 1.5% 2% ไม่ได้หมายความว่า 1.5% ที่เราได้แล้วเงินต้นไม่หายนะครับเงินต้นอาจจะดรอปลงก็ได้ถ้ากองนั้นแอสเซทมันดรอปใช่ไหมครับผลตอบแทนจะยังได้อยู่แต่แอสเซทอาจจะดรอปมันก็เป็นการลงทุนที่เช่นกันมันก็มีความเสี่ยงเช่นกันอีกหนึ่งการลงทุนที่จะเป็นอัตราเร่งของผลตอบแทนได้ดีนั่นก็คือการที่เขามีกองทุนร่วมลงทุนหรือว่า Venture Capital ไว้ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะเข้าไปร่วมลงทุนก่อนโดยจะเข้าไปถือหุ้นประมาณ 5-10%
แม้ว่าจะต้องรอแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นมันทวีคูณครับหากประสบความสำเร็จอย่างทุกอย่างที่ผมมีบริษัทVenture Capitalนะครับก็อาจจะไปลงทุนในกิจการที่กำลังจะเข้าตลาดนะครับไปช่วยสนับสนุนก็เป็นทางเลือกทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่จะไปในแนวของVenture Capเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้ไปลงทีละมากๆ 5% 10% แล้วก็เข้าไปสนับสนุนในสิ่งที่เขาขาดนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนี่ก็คือเกมมั่งคั่งของเสือ9ชีวิตในวงการโบรกเกอร์รายนี้คุณชาญชัยคุณถาวรากรแต่ก่อนจากเรามีมุมมองของนักวิเคราะห์การลงทุนประจำค่ายของบล.ASLคุณวัชชัยอัศวะพรชัยครับเซ็นอินเด็กซ์จะไปถึงไหนไหมเซ็นอินเด็กซ์อาจจะยังไปได้ไม่ไกลนะสาเหตุหนึ่งก็คือในเรื่องของช่วงนี้เป็นช่วงควอเตอร์2ควอเตอร์2แล้วผลประกอบการออกมาจะไม่ค่อยดีแหละการคาดการณ์ผลประกอบการเองก็ยังไม่ค่อยดีต่อเนื่องไปจนถึงควอเตอร์3อันนี้ก็อาจจะทำให้ภาพตลาดเองเนี่ยจะไปได้ไม่ไกลยกเว้นว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรใหม่ๆในที่นี้ก็หมายความว่าจะต้องมีนโยบายการลงทุนของภาครัฐนะครับการอินเจกเงินเข้ามาในระบบของภาครัฐนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองภาครัฐเริ่มที่จะมีการเทคแอคชั่นบางอย่างออกมาที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะครับอย่างเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของนโยบายการเงินก็เช่นนโยบายตัดดอกเบี้ยออกมาแล้วนะครับส่วนนโยบายการคลังเองเนี่ยรัฐบาลจะมีการลงทุนฟาซิลิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นไหมถ้าไม่ใหม่แล้วโครงการเก่าๆสานต่อให้เป็นรูปธรรมชัดเจนได้แค่ไหนเร็วแค่ไหนอันนี้จะส่งผลไปได้ควอเตอร์3การคาดการณ์ของผลควอเตอร์3ต่อควอเตอร์4อันนี้จะส่งผลได้นะอันนี้ก็เป็นภาพที่จะเห็นได้ว่ามันจะต้องต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องของระบบขนส่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าถ้าสร้างเป็นรูปธรรมได้จริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะใช้งานจริงเนี่ยระบบเศรษฐกิจจะค่อยๆขับเคลื่อนไปของเขาเองนะครับการทำธุรกรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาได้อีกนะครับอันนี้มันจะเห็นเป็นภาพค่อยๆไปทีละนิดเซ็ตจะแกว่งอย่างที่เราในเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าเซ็ตที่เด็กอาจจะทรงตัวหรืออาจจะปรับตัวลงมาต่ำลงมาที่อาจจะเป็นไปได้ก็1,425-1,430อันนี้อาจจะได้เห็นแต่ถ้าจะต่ำกว่านั้นอาจจะมีคำถามเพิ่มมานะว่าจะหลุดไหม1,400ถ้าเกิดหลุด1,400นั่นหมายความว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาหลุดอาจจะเป็นปัจจัยต่างประเทศนะอาจจะเป็นปัจจัยต่างประเทศซึ่งตอนนี้เองผมก็มองว่าปัจจัยต่างประเทศต่างๆเองอย่างกรีซดีขึ้นถึงแม้เขามีเงินจ่ายละมีเงินจ่ายหนี้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเทียบกับมูลหนี้เขาจริงๆแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือคุณมีจ่ายละนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของอเมริกาเองตัวเลขการจ้างงานของเขาถือว่าอัตราการว่างงานของเขาถือว่าดีขึ้นการจ้างงานถือว่าดีขึ้นนะครับอันนี้นี่ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้ตลาดต่างประเทศเองยังแลดูว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากังวลใจมากนักหรือว่าร้ายมากๆไม่มีจีนเองก็นานมาละเขาไม่เคยไปแตะนโยบายการเงินที่เป็นลักษณะผ่อนคลายหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ล่าสุดนี้เขาก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งซึ่งเขาเข้ามาดูแลเศรษฐกิจในแง่ของอาจจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเข้มงวดนะเขาไม่อยากให้เศรษฐกิจเขาร้อนแรงเกินไปเขาก็เข้มงวดมาตลอดเศรษฐกิจของเขาชะลอตัวลงนะเขาไม่ได้ลงแรงเขาชะลอตัวลงมาตอนนี้ถึงอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงจุดที่เขาพอใจแล้วรัฐบาลกลางจีนเนี่ยเขาถือว่าเขามีคำสั่งได้นะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าจุดตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เขาพอใจแล้วก็ได้นะครับนะฮะอันนี้อาจจะต้องคาดการณ์กันต่อไปเพราะงั้นเองโดยภาพหลักใหญ่ๆแล้วผมยังไม่เห็นประเด็นอะไรที่ลบแรงนะแต่อันนี้เราก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะเกิดอะไรก็ได้ซึ่งเราไม่คาดการณ์ไว้อันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้มองว่าเส้นอินเด็กซ์เองอาจจะลงไม่ถึงอาจจะไม่หลุดนะ1,400อันนี้นี่เป็นภาพหนึ่งส่วนกลยุทธ์การลงทุนควรเน้นในการซื้อขายเล่นรอบครับโดยเทรนด์หุ้นในเซ็ต50ทั้งในกลุ่มก่อสร้างวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงกลุ่มส่งออกที่ได้รับผลดีจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าครับแต่ในกรณีที่ท่านต้องลงทุนระยะกลางหรือระยะถือหุ้นได้หน่อยหนึ่งคุณหาจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับศึกษาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานศึกษาในเรื่องของปัจจัยทางด้านเทคนิคอลในการเข้าในจุดหรือว่าราคาที่ถูกสักนิดหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าช่วงของควอเตอร์3ต่อควอเตอร์2ต่อควอเตอร์3เนี่ย
ราคาหลักทรัพย์ปรับลงมามากๆก็เป็นจังหวะของท่านนักลงทุนนะเฉพาะกลุ่มนี้นะส่วนท่านนักลงทุนที่ระยะสั้นๆที่ชอบเล่นรอบนะครับตอนนี้เองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเซ็ต50เนี่ยหุ้นที่อยู่ในเซ็ต50อย่างเช่นกลุ่มของพลังงานก็ดีกลุ่มของธนาคารก็ดีจะมีลักษณะลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายทำรอบได้ก็จับกลุ่มพวกนี้ไว้ก่อนนะครับจนกว่าพ้นควอเตอร์3ไปแล้วคาดการต่อเนื่องควอเตอร์4อันนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอันนี้คุณก็จะวางแผนช็อตต่อไปได้นะครับท่านนักลงทุนระยะลองเทอมหรือมีเดียมเทอมก็รอดูตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันคือเซ็ต50นี่ดีอย่างนึงคือว่ามันจะมีสภาพช่องสูงแล้วก็ช่วงแกว่งของราคาเริ่มมีให้เห็นอันนี้คือสำหรับบรรเทาอาการคันได้นะครับคือถ้าคุณคันมากๆเนี่ยหุ้นไซส์เล็กๆหรือว่าหุ้นที่เล่นกันแพงๆโอเวอร์แวลูมากๆเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมแล้วในช่วงนี้อาจจะต้องรอการพักตัวของเขาคือรอบของเขาอาจจะค่อยๆซาลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจบไงเขาก็ซาลงไปให้เขาซาไปสักพักนึงแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนรอบก็มาลงซื้อขึ้นขายในกลุ่มของเซฟตี้อย่างเช่นพลังงานก็ดีธนาคารก็ดีนะครับอันนี้อาจจะมาแล้วก็กลุ่มที่ต่อเนื่องกันจากภาพที่ผมพูดก็คือในเรื่องของฟาซิลิตี้ต่างๆก็คือในเรื่องของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอันนี้จะดีนะครับแล้วก็ถ้าค่าเงินบาทของไทยเนี่ยยังอ่อนค่าต่ออันนี้กลุ่มส่งออกหรือกลุ่มที่ค้าขายแล้วได้สกุลตาต่างประเทศมาจะได้ประโยชน์ส่วนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมาเองก็จะมีผลต่อในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลหนี้เยอะนะครับที่ลงทุนหรือว่ามีหนี้เยอะๆเนี่ยนะครับอย่างกลุ่มสื่อสารบางหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็จะมีผลดีต่อเขาวัชชัยยังมีเทคนิคการรับมือหุ้นลงแรงอันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นภัยธรรมชาติด้วยไปติดตามกันครับภัยธรรมชาติใช่ไหมภัยธรรมชาติเราต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่คาดการณ์กันได้ยากถึงแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆในการตรวจจับต่างๆได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทันแก้ไขได้ทันหรือป้องกันได้ทันทำไม่ได้อันนี้ทำได้แต่ว่ายอมรับเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองถ้าเกิดขึ้นแน่นอนมีผลขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเขาความเสียหายของเขานักลงทุนจะรับมือยังไงกรณีเกิดขึ้นกับประเทศอื่นนะไม่ได้เกิดขึ้นกับไทยผมคิดว่าผลกระทบเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองไม่นานแต่ถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยต้องยอมรับเกิดขึ้นได้ก็คล้ายๆกับเป็นไครซิสอะไรเล็กๆขึ้นมาเกิดขึ้นอันหนึ่งนะครับโอกาสในการรับมือกับภัยธรรมชาติสำหรับนักลงทุนนะกรณีเกิดแผ่นดินไหวสิ่งแรกที่คุณจะต้องประเมินก็คือประเมินความเสียหายเกิดกับบริษัทย่อยอะไรบ้างบริษัทต่างๆที่โดนถ้าเกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยหุ้นตัวนั้นเองเนี่ยอาจจะต้องยอมนะต้องยอมที่จะขายออกไปแล้วก็รอเขาจะมากกว่ารอให้เขาแก้ไขให้ดีแล้วก็ปรับแล้วก็มาประเมินมูลค่าใหม่หรือแม้กระทั่งประเมินความเสียหายบริษัทมีการรองรับหรือว่ามีเม็ดเงินพอที่จะกบความเสียหายตรงนั้นไหมก่อสร้างขึ้นมาใหม่ไหมกลุ่มที่ดีขึ้นถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันถล่มลงมาจริงๆนะอันนี้เขาเข้ามาบูรณะอันนี้จะถือว่าดีอันนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ไปแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดแคลนไปนะคุณอย่าลืมว่าบางสิ่งบางอย่างที่ขาดแคลนไปเขาจะบริหารมาร์จิ้นได้ดีไหมนะฮะถ้าเขาบริหารมาจิ้นได้ดีมีกำไรโอเคอันนี้ดีเลยนะครับก็ต้องมีทั้ง2ด้านนะสำหรับวันนี้ Inside Stock ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ